ดีค่ะในนามของคณะศึกษาศาสตร์ขอขอบคุณทีมผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันสร้างความเจริญก้าวหน้าให้คณะศึกษาศาสตร์และนำพาคณะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 มาด้วยดีตลอดปี2564นะคะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565นี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้คณาจารย์บุคลากรและนิสิตทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานและชีวิตครอบครัวและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีค่ะสวัสดีค่ะในวาระดีทีที่กำลังจะขึ้นปีใหม่2565นะคะพี่ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราทุกคนเคารพนับถือดลบันดาลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยเฉพาะขอตำแหน่งวิชาการไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสายกรหรือสายอาจารย์หรือสายสนับสนุนก็ตามนะคะสายอาจารย์ก็ขอให้ไปให้ได้ถึงสอทุกๆคนนะคะสำหรับสายสนับสนุนก็ขอให้ได้เป็นเชี่ยวชาญพิเศษนะคะก็ขอให้มีความสุขความเจริญรักษาสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปี2565ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือโดยเฉพาะพระพิรุณซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของเราชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขออำนวยพรให้ทุกท่านทั้งนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันคณาจารย์บุคลากรและคณะกรรมการบริหารของสมาคมนิสิตเก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จในการศึกษาและการงานกระทำกิจการงานใดด้วยเจตนาอันดีงามก็ขอให้ลุล่วงทุกประการมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีปลอดภัยจากโควิด-19และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านการศึกษาการเรียนรู้การให้บริการทางสังคมเพื่อให้ประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสืบไปสวัสดีครับชาวศึกษาศาสตร์ทุกท่านอีกไม่กี่วันเราก็จะผ่านพ้นจากปีเก่าไปสู่ปีใหม่แล้วนะครับในโอกาสนี้ผมก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีพลังกายพลังใจร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นแก่คณะศึกษาศาสตร์เราครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะดิฉันในนามตัวแทนของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะขอสวัสดีปีใหม่ปี2565กับทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยจงช่วยดลบันดาลให้กับทุกท่านประสบความสุขความเจริญทั้งในหน้าที่การงานและการศึกษาดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมีสติขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญแก่ทุกๆท่านค่ะสวัสดีปีใหม่2565ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะคะขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขนะคะความเจริญความก้าวหน้านะคะขอให้มีขวัญมีกำลังใจที่เข้มแข็งนะคะเพื่อเราจะได้พัฒนาคณะของเราต่อไปค่ะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมนะคะกับทุกท่านสำหรับความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานและการเล่าเรียนในปีแห่งความยากลำบากที่ผ่านมานะคะสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้หวังว่าจะเป็นปีที่มีความสุขนะคะเป็นปีแห่งความสำเร็จของทุกท่านในคณะศึกษาศาสตร์ค่ะนอกจากนี้ขอแสดงความคิดถึงฝากความระลึกถึงไปยังท่านผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านนะคะรวมทั้งศิษย์เก่าทุกคนด้วยค่ะขอให้ท่านและครอบครัวอบอุ่นไปด้วยความรักความสุขนะคะและขอให้เป็นปีที่ดียิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามากๆเลยค่ะ Merry Christmas and Happy New Year นะคะสวัสดีค่ะ
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี2565นี้นะครับผมขออวยพรให้นิสิตบุคลากรนะครับคณาจารย์นะครับแล้วก็นิสิตเก่านะครับทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่2565ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพร้อมรับสิ่งดีๆในปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะสวัสดีค่ะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565ปีเสือปีนี้นะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีปีแห่งความสำเร็จของทุกๆท่านค่ะทั้งชีวิตครอบครัวแล้วก็หน้าที่การงานมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีพุทธศักราช2565นะคะปีหน้าฟ้าใหม่นะคะขอให้ทุกท่านนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะคะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องการทำงานนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนเลยนะคะทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญานะคะที่สำคัญขอให้ประสบความสำเร็จด้านความรักนะคะปีนี้นะคะถ้าคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะขอให้ความรักผลิดอกออกผลนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่มีคู่ครองปีนี้ขอให้เจอคนที่ใช่ขอให้เจอคนที่โดนใจนะคะแล้วก็โปรดส่งใครมารักฉันสักทีสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2565ครับสวัสดีปีขานคณาจารย์บุคลากรแล้วก็นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ทุกคนนะครับปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนปีที่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับใครที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์นะครับใครที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีโชคลาภเพิ่มมากขึ้นขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2565และตลอดไปครับสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีขานปี2565ที่กำลังจะมาถึงขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจคล่องแคล่วว่องไวสุขภาพแข็งแรงขอให้คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะคะสู้ๆค่ะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโควิดนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานค่ะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะเลิฟๆสวัสดีค่ะเนื่องในวาระดิถีปีใหม่2565ซึ่งเป็นปีเสือนะคะก็ขอให้เป็นเสือที่ใจดีนะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตื่นมาทุกเช้านะคะขอให้สดใสประกอบอาชีพการทำงานทุกอย่างอย่างคล่องแคล่วเหมือนเสือนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่2565ขอให้เป็นปีที่ดีมีความสุขและมีรอยยิ้มในทุกวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2565นะครับผมขออาราธนาคุณพระศรีพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้นะครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตการงานที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปที่สำคัญปลอดโควิดด้วยนะครับนะครับในช่วงของการส่งท้ายปีเก่านะครับปีพุทธศักราช2564คิดว่าทุกคนก็คงจะได้รากตามทำงานหนักกับปีเก่าแล้วก็ต่อสู้กับช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็สามารถฝ่าฟันไปได้ดีนะครับในปีพุทธศักราช2565นี้ผมก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับต้องมีกำลังใจกำลังกายที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับการทำงานให้กับในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปแล้วก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงโดนบันดาลให้ทุกท่านนะบุคลากรทุกท่านอาจารย์ทุกท่านและทุกๆคนที่มีส่วนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์นะครับขอให้จงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละมีประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังทุกประการตลอดทั้งปีพุทธศักราช2565และตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปี2565นี้นะครับผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและขอพรจากเหล่าเทพเทวาทุกชั้นฟ้าได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเหล่าไพรีจงพินาศแพ้ภัยทุกท่านขอให้ทุกท่านได้ประสบพบเจอกับความเบิกบานทั้งร่างกายและจิตใจและปีนี้เป็นปีพิเศษครับ
เป็นปีขานขอให้ทุกท่านคงความเข้มแข็งและกล้าหาญเราจะก้าวข้ามผ่านปัญหาวิกฤตของโรคโควิด-19 ไปด้วยกันนะครับสวัสดีปีเสือครับในวาระใกล้สิ้นปีนะครับเรากำลังจะลาปี2564ก้าวสู่2565นะครับก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกท่านกับการดำเนินชีวิตที่จะก้าวผ่านไปสู่พุทธศักราชใหม่ซึ่งขอให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆได้เจริญด้วยวันนะสุขพละนะครับได้พบกับสิ่งใหม่ๆซึ่งแน่นอนเลยครับในปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงมันมารวดเร็วแล้วก็มีสิ่งที่ท้าทายเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลาขอให้ท่านมีจิตที่ตั้งมั่นมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ขอให้ทุกท่านสมหวังดังปรารถนาแล้วก็ประสบแต่สิ่งที่ดีๆตลอดปีพุทธศักราช2565สวัสดีครับเนื่องในโอกาสวาระสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดิฉันขอวอนขอให้ทุกท่านประสบกับความสุขมีความสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังปัญหาอุปสรรคความทุกข์ใดๆขอให้ผ่านพ้นไปกับปีเก่าขอให้ทุกท่านต้อนรับปีใหม่ด้วยความสดชื่นมีสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่มั่นคงเข้มแข็งขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีคนที่ดีมีความมั่งคั่งมั่งมีและมีความสุขตลอดปี2565ค่ะสวัสดีปีใหม่สำหรับการเข้าสู่นะคะปีขานในปีหน้านะคะก็ต้องขออาราธนาค่ะคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะคุ้มครองทุกท่านนะคะมีพลานามัยที่แข็งแรงนะคะปลอดโรคปลอดภัยค่ะแล้วก็ Merry Christmas and Happy New Year นะคะแล้วมาวิ่งกับครูด้วยกันค่ะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสุขสันต์วันปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับปี2565ที่จะมาถึงนะคะก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจงบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจหวังทุกสิ่งทุกประการสวัสดีปีใหม่ค่ะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะคะขอให้เป็นปีที่ทุกท่านมีสุขภาพใจและสุขภาพกายที่แข็งแรงสิ่งใดที่ท่านคิดทำเป็นประโยชน์เป็นกุศลขอให้สมความปรารถนาอย่างที่ท่านหวังทุกประการสวัสดีปีเสือค่ะเนื่องในโอกาสวันปีใหม่2565นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไม่เบียดเบียนค่ะสวัสดีค่ะในปี2565นี้นะคะท่านใดที่คิดหรือตั้งใจจะทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จในปีนี้เลยนะคะและมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะสร้างสรรค์สิ่งดีๆในปี2565นี้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับปี2565ก็ขอให้คณาจารย์นะครับบุคลากรนิสิตนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะครับรักและก็เป็นห่วงทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านนะคะปัจจุบันเป็นอดีตในอนาคตเสมอสำหรับปีพุทธศักราช2565ที่กำลังจะมาถึงขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจครอบครัวก็อบอุ่นหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าสุขสมหวังทุกประการฝันเป็นจริงสุขภาพดีมีรักแท้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ก็อยากจะขอให้ทุกท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนรื่นรมที่สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้สุขสันต์วันปีใหม่นะคะฝากความคิดถึงแทนคำว่าสวัสดีปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาเป็นรอยยิ้มให้กับตัวเองและคนรอบข้างตลอดทั้งปีนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด-19นะคะ